ฉะเชิงเทราพร้อมรับเสด็จติดตามการดำเนินงานแบบออนไลน์ที่อำเภอสนามชัยเขตที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้นายพูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์วันศุกร์ที่14พฤษภาคมศกนี้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาวและโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราน้องมะม่วงรายงานค่ะ